มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนเกิดอุบัติเหตุรถบัสตกเขาบาดเจ็บหลายราย14มกราคม2566เพจอนุวัฒน์จัดให้ได้รายงานนะคะว่าด่วนรถบัสพลิกคว่ำวันที่14มกราคมพ.ศ.2566เวลา 7:30 นรถบัสโดยสารพลิกคว่ำตกข้างทางทางเข้าหมู่บ้านซับกระโซ่หมู่ที่6ถนนทางผ่านในหมู่บ้านตำบลยางสาวอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ35รายจำนวนนี้สาหัส2รายเร่งนำตัวส่งยังโรงพยาบาลบึงสามพันธุ์โรงพยาบาลวิเชียรบุรีขอบคุณมูลนิธิร่วมกตัญญูขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ